คุณปิติบอกว่าทีมไหนที่ทำยอดขายได้ถึง500ล้านก่อนหัวหน้าทีมนั้นจะได้ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายขายแทนคุณรุ่งโรจน์ซึ่งผลก็ออกมาแล้วว่าผู้ที่ชนะก็คือคุณอริสาขอบพระคุณนะคะที่ให้โอกาสอลิสแต่อลิสคงไม่เหมาะสมกับตำแหน่งนี้หรอกค่ะอลิสขอสละสิทธิ์ค่ะทำไมคุณถึงอยากสละสิทธิ์ล่ะทั้งที่คุณขอลงแข่งขันเองนะตลอดการแข่งขันในครั้งนี้ทำให้อลิสรู้ว่าอลิสรักงานขายมากและมีความสุขที่ได้ทำงานกับทีมและยังอยากทำงานกับทีมต่อไปเรื่อยๆแต่ด้านบริหารจัดการอลิสคิดว่ายังไม่เหมาะค่ะแต่ถ้าอลิสพร้อมเมื่อไหร่อลิสจะไม่ปฏิเสธแน่ๆแต่เวลานี้ไม่มีใครเหมาะสมไปมากกว่าพี่ดวงเดือนอีกแล้วค่ะด้วยอายุการทำงานและประสบการณ์ของพี่ดวงเดือนไม่มีอะไรที่อลิสจะเทียบพี่ดวงเดือนได้เลยแถมยังต้องเรียนรู้งานจากพี่ดวงเดือนอีกเยอะเลยค่ะเป็นไงคุณเขาเรียกไปรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการป่ะครับอลิสไม่ได้รับตำแหน่งรองผอ.คนใหม่หรอกค่ะเอ้าเกิดอะไรขึ้นอะคุณอลิสสละสิทธิ์เองค่ะถามจริงเธออลิสกำลังวางแผนทำอะไรกันแน่อลิสไม่ได้หวังตำแหน่งคุณรุ่งโรจน์ตั้งแต่แรกอยู่แล้วล่ะค่ะแล้วเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงทำไมอลิสรู้ว่าที่คุณปิติเรียกอลิสกลับมาทำงานเนี่ยเป็นเพราะบอร์ดน่าจะเห็นประโยชน์ในตัวอลิสอลิสก็เลยลงแข่งขันเพื่อทำผลงานดีๆให้บอร์ดบริหารเห็นค่ะเพื่ออะไรถ้าอลิสจะสู้กับคนอย่างคุณปิติอลิสคงทำคนเดียวไม่ได้แน่ๆต้องมีผู้ใหญ่ที่คอยหนุนหลังและบอร์ดบริหารจะเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดให้กับอลิสในการที่อลิสจะสู้กับคนอย่างคุณปิติค่ะคุณคิดที่จะทำอะไรกันแน่นะอลิสเข้ามาคุณปิติเรียกพบเดือนมีเรื่องอะไรหรอคะคุณทราบผลการแข่งแล้วใช่ไหมทราบแล้วค่ะอลิสทำยอดได้สูงที่สุดและกำลังจะเลื่อนขึ้นเป็นรองผอ.ฝ่ายขายรองผอ.ฝ่ายขายคนใหม่คือคุณหมายความว่าไงคะอลิสแค่ยังไม่พร้อมที่จะขึ้นรับตำแหน่งนี้ผมเลยเสนอชื่อคุณทางบอร์ดก็เห็นด้วยทำไมคุณปิติถึงเลือกเดือนคะเพราะว่าคุณมีความพร้อมทั้งประสบการณ์และความสามารถทำไมผมจะไม่เลือกคุณล่ะฉลอง35ล้านซับ3 plus แจกโค้ดดูฟรีแบบฟินๆกดเลย